พื่อนาทีเครื่องแบบนี้มีความหมายกับเราปัญหาสังคมมีคนบรรเทาปากท่อเป็นอำเภอ1ใน10อำเภอของจังหวัดราชบุรีมีเทือกเขาตะนาวสียาวห้อมล้อมปากท่อเอาไว้ดินแดนแห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นดินที่ติดต่อกับสามเหลี่ยมปากน้ำเจ้าพระยาอันเป็นผิวดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเกิดจากการสะสมโคลนตะกอนจากแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองราชบุรีต่อมาเมื่อรัตนโกสินทร์ศก118ได้ตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นมาแห่งหนึ่งคือที่ว่าการอำเภอท่านัดวัดประดูซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจอมประทัดตำบลปากท่อจึงได้โอนไปขึ้นกับอำเภอท่านัดวัดประดูและต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่ตำบลวัดเพลงเรียกว่าที่ว่าการอำเภอแม่น้ำอ้อมและในปีพุทธศักราช2460ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่ตำบลปากท่อและกลายเป็นอำเภอปากท่อจนถึงปัจจุบันอำเภอปากท่อมีพื้นที่ 473,646 ไร่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ130กิโลเมตรการคมนาคมสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟอาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวัดเพลงและอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านคาและอำเภอจอมบึงการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้ำตกไทยประจันวัดเขาถ้ำทะลุทิวทัศน์ยอดเขาที่หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาจากการเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานประกอบกับความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ทำให้อำเภอปากท่อเป็นแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่ล้ำค่าทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและเป็นเมืองที่น่าอยู่สมกับคำขวัญประจำอำเภอที่ว่าเพลงเขมรปากท่อเหล่าก่อไทยทรงดำวัฒนธรรมกะเหรี่ยงเสียงน้ำตกไทยประจันแหล่งพันไม้ผลถิ่นคนน้ำใจงามมากฟาร์มสุกรระนอนเขาถ้ำทะลุสถานีตำรวจภูธรปากท่อเป็นหนึ่งในสองสถานีตำรวจในอำเภอปากท่อเดิมมีชื่อว่าสถานีตำรวจอำเภอปากท่อในปีพุทธศักราช2475ทางราชการได้ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรปากท่อโดยมีที่ทำการชั้นเดียวหนึ่งหลังแบ่งเป็น3ห้องมีมุกกลางต่อมาในปีพุทธศักราช2504ได้สร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรปากท่อแทนอาคารหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้2ชั้นใต้ถุนโล่งและในปี2552ได้รับงบประมาณจำนวน 14,400,000 บาททำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรปากท่อขนาด3ชั้นจำนวน1หลังก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2553และเป็นอาคารที่ทำการมาจนถึงปัจจุบันโดยมีพันตำรวจเอกฤทธิรงค์โชติกลางเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากท่อในปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรปากท่อรับผิดชอบพื้นที่ 364,272 ไร่การปกครองแบ่งออกเป็น10ตำบล62หมู่บ้านมีเทศบาลจำนวน1แห่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน9แห่งมีจำนวนประชากร 45,787 คนที่ทำการสายตรวจจำนวน10แห่งประกอบด้วยที่ทำการสายตรวจวันดาวที่ทำการสายตรวจวัดยางงามที่ทำการสายตรวจป่าไก่ที่ทำการสายตรวจบ่อกระดานที่ทำการสายตรวจหนองกระทุ่มที่ทำการสายตรวจดอนทรายที่ทำการสายตรวจวังมะนาวที่ทำการสายตรวจห้วยยางโทนที่ทำการสายตรวจยางหักและที่ทำการสายตรวจบ้านหินสีสถานภาพกำลังพลอัตราอนุญาต164นายเป็นสัญญาบัตร29นายประทวน135นายตัวคนจริง115นายสัญญาบัตร26นายประทวน89นายอัตราว่าง49นายและไปช่วยราชการ5นายยานพาหนะรถยนต์จำนวน15คันรถจักรยานยนต์จำนวน45คันอาวุธปืน
อาวุธปืนยาวจำนวน32กระบอกอาวุธปืนพกสั้นจำนวน95กระบอกเครื่องมือสื่อสารแบบประจำที่จำนวน2เครื่องแบบมือถือจำนวน61เครื่องบ้านพักของทางราชการบ้านพักประเภทบ้านพักรองสารวัตรจำนวน1หลังเรือนแถวประเภท2ชั้น2คูหาจำนวน20ห้องอาคารแฟลตประเภท5ชั้น1คูหาจำนวน40ห้องการปฏิบัติงานด้านงานบริการทั่วไปมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้คอยแนะนำและประชาสัมพันธ์และการให้บริการแบบ One Stop Service 2. ด้านงานป้องกันปราบปรามมีการประชุมชี้แจงและปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งมีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 3. ด้านงานอำนวยความยุติธรรมมีการจัดห้องและพนักงานสอบสวนไว้คอยให้บริการกับประชาชนตลอด24ชั่วโมงมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพห้องขังให้มีความสะอาดและมีสภาพมั่นคงแข็งแรงตลอดเวลา 4. ด้านงานจราจรมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ 5. การบริหารและพัฒนาบุคคลมีการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่1212มีการอบรมและฝึกยุทธวิธีตำรวจอย่างสม่ำเสมอมีการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วยภาระและหน้าที่ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสถานีตำรวจภูธรปากท่อจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะสามัคคีกลมเกลียวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านพันตำรวจเอกฤทธิรงค์โชติกลางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากท่อที่ว่าสามัคคีมีวินัยหัวใจเพื่อประชาชนบ้านเมืองปลอดภัยให้ร่มเย็นปากที่ทางสูงสุดสร้างเรามาเป็นตำรวจมืออาชีพตำรวจแห่งชาติ